ไม่วางคุณธรรมค้ำคอแห่งโรคยุคเก่าจะไปยุคใหม่ได้อย่างไรมิติ4ธรรมแห่งดีงามมีถูกผิดแต่ไม่ได้ต้องการพ้นโลก31ภพมิติ5คือยุคใหม่จิตเรารอมาแสนปีหมดยุคแล้วคุณล่ะจะไปโลกใหม่ไหมก็ต้องเลือกเองผู้ที่ขึ้นยกระดับจิตสู่ยุคมิติ5จะพ้นจากกรรมแห่งโลกที่เคยมีมานานนับแสนชาติจิตจึงอิสระจึงพ้น31ภพได้ใครยังชอบภพไม้บรรทัดแห่งคุณธรรมของโลกเก่าเกมเก่าอยู่มีชอบไม่ชอบใจยึดบุญบาปแบ่งถูกผิดตัดสินคนอื่นแบ่งเขาเราอยู่ก็จบเหตุจิตวิญญาณเราที่รอคอยโลกผ้าสีอานมานับแสนปีแล้วก็จะสูญเปล่าเพราะ 126,900 ปีเปลี่ยน1กับ1ครั้งมีมันช่างยาวนานมากๆคิดจริงๆหรือว่าสิ่งที่เห็นที่มีอยู่คนดีเลวผิดถูกที่เราชอบไม่ชอบในชีวิตรายวันมันเป็นของจริงทุกศาสนาทุกศาสตร์ก็พยายามบอกแล้วว่ามันเป็นมายาไหนบอกศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสดาเราก็ดื้อไม่เคยเชื่อเลยช่างกับตรปัดเสียจริงๆเชื่อแต่ของปลอมพอบอกจริงๆกับไม่เอายุคนี้ใครยกระดับจิตสู่จิต1มิติ5ไม่ได้ก็จะถูกตีกลับไปสู่ยุคโลกเก่าแห่งโลกมายาจอมปลอมต่อไปโดยมิติของโลกยุคใหม่จะแทรกเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนบเนียนจนเราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่ได้ถูกเลือกจะมาอดควรทีหลังทำไงได้เราเลือกเองและเราเองก็ต้องวนเวียนเกิดอีกมากกว่าเดิมอีกร้ายหมื่นแสนเท่ากว่าที่เคยยังไม่เข้าใจถึงความน่ากลัวแห่งการเปลี่ยนยุคอีกหรือว่ามันไม่ใช่แค่เกิดตายแบบธรรมดาเหมือนที่เคยผ่านมาถามจิตวิญญาณเขาบ้างเขาอยากวนไปกับเราอีกไหมดื้อนักยึดตัวเองถูกมากขนาดนั้นก็ตื่นเองละกันเหนื่อยจะดันละเหนื่อยจะสะกิดจะกอกหัวจะกอกหัวให้ละไม่ใช่ไม่เมตตาจะบอกดังพุทธองค์กล่าวนายพาดโดนธนูปักอกกำลังจะตายจิตวิญญาณจะตายอยู่แล้วกำลังจะตกไปยังโลกเก่าอยู่อีกหลายแสนมหากัปก็ยังไม่ยอมรับรู้พยายามปิดหูปิดตาก็ฉันไม่เชื่อฉันคิดแบบนั้นฉันดีฉันถูกอยู่ล่ำไปใครจะทำไมธนูปักอกอยู่แทนที่จะรีบรักษาก่อนก็ยังพร่ำเพ้อเฝ้าถามพุทธองค์ว่าธนูนั้นจะมาทางทิศไหนหรือธนูทำมาจากไม้อะไรพระพุทธองค์จึงกล่าวเราจะช่วยเอาธนูออกได้อย่างไรเพราะรู้ว่ามันหมดเวลายุคเก่าอีกแล้วนายพานขี้บ่นนั้นก็ยังไม่รู้เวลาตัวเองดื้อเช่นนี้ใครจะคอยช่วยดึงได้ก็เขาไม่ยอมเปิดหูเปิดตาแห่งปัญญาเองรอเขาหิวโหยร้องขอปวดแผลทรมานในมายาโรคเก่าให้สุดๆก่อนละกันประสบการณ์คงสะกิดให้เขาอยากตื่นจริงๆเสียทีหวังวอนว่าจิตวิญญาณอีกตัวตนหนึ่งของเขาจะแจ้งตื่นเองจิตระดับเท่าใดมุมมองเขาก็ได้เท่านั้นแอบลุ้นลึกๆว่าเขาถอยหลังมองฟ้ากว้างไกลสักหน่อยไม่วางความรู้เก่าๆจะแจ้งยุคใหม่จริงๆได้อย่างไรความรู้ความเชื่อที่ผ่านมามันอาจไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็ได้นะอยากมั่นใจอย่ามั่นใจอะไรจนบอกตัวเองว่าฉันรู้หมดแล้วและเชื่อแค่ตรงนั้นมันจะเป็นน้ำนิ่งรอเน่าธนูปักอกอยู่จะเสียการขอบคุณข้อความจากโนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ